พวกคุณเคยสงสัยไหมว่ามีอะไรอยู่ใต้ท้องทะเลสีฟ้าแสนสวยนั้นปลาหมึกยักษ์สมบัติที่สาบสูญหรือฉลามสุดน่าสยองใช่พวกเรารู้จักสิ่งนั้นกันแต่เรายังไม่เคยเห็นใต้ท้องทะเลลึกจริงๆและมีพื้นที่อีกมากกว่า 95% ที่ยังไม่ได้รับการค้นพบใช่แล้วเราสำรวจมหาสมุทรในโลกของเราไปแค่ 5% เท่านั้นแต่ในวิดีโอวันนี้เราจะไปค้นพบความลับใต้ท้องทะเลกันจากปูตัวยาวใต้น้ำลึกไปจนถึงแมงกะพรุนผียักษ์เตรียมแว่นตากันน้ำให้ดีๆเพราะพวกคุณจะได้เห็นของสุดประหลาดมากมายอันดับ1ฉลามผีเรามาเริ่มดำดิ่งใต้ทะเลลึกไปกับมาดูใกล้ๆสิใช่นี่เป็นปลานะฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เจ้านี่ดูเหมือนเรือดำน้ำรูปปลาที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นแต่เจ้านี่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมองเข้าไปในตามันสิไม่ฉันไม่ได้หมายถึงวงกลมดำๆเล็กๆเหนือปากที่ปกติจะมีตาอยู่นะนั้นมันรูจมูกฉันหมายถึงปุ่มสีเขียวๆที่อยู่ในหัวสีใสของมันนั่นแหละดวงตานี้แหละทำให้มันถูกเรียกว่าปลาบาเรลอายมันถูกพบในชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกปลาบาเรลอายนี้ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยจริงๆมันอยู่ลึกลงไป 1,800 ถึง 2,600 ฟุตซึ่งเป็นโซนสนธยาของมหาสมุทรตรงที่แสงอาทิตย์เริ่มจางไปสู่ความมืดมิดสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดนี้มีดวงตาที่เหมือนถังสีเขียว2ใบและสามารถอยู่ได้นานถึง60ปีถ้าคุณสงสัยเหมือนฉันแล้วก็คุณคงถามว่าทำไมตามันถึงหน้าขนลุกแบบนั้นมันมีตาปกติแบบปลาตัวอื่นไม่ได้หรอคำตอบก็คือเพราะมันอยู่ใต้น้ำลึกที่ไม่มีแสงไงมันอยู่ลึกมากและว่ายอยู่ต่ำกว่าเหยื่อของมันตามันเลยต้องมองขึ้นตลอดเวลาแต่พอมันเจอเหยื่อเมื่อไหร่แล้วก็ตามันจะหมุนไปข้างหน้าหน้าขนลุกสุดๆเลยว่าไหมสิ่งมีชีวิตตัวนี้พบได้ยากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะกล้าหาญมากพอที่จะดำน้ำลึกลงไปโอกาสที่จะได้เจอตาสีเขียว2ดวงนั้นยากเหลือเกินอันดับ2วัตถุทรงกลมสีทองสุดลึกลับคราวนี้นี่มันอะไรกันละเนี่ยฉันไม่อยากเอามือไปใกล้มันแน่ๆมันดูพร้อมจะกัดทุกสิ่งที่เข้าใกล้ปากกว้างๆของมันแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษามันดีๆแล้วมันก็เป็นแค่วัตถุทรงกลมสีทองใช่มันก็ไม่ได้อันตรายหรอกเนอะหรือว่าอันตรายนะมันถูกค้นพบ 3.2 กิโลเมตรใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดยังต้องงงกับมันเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นักวิจัยคนหนึ่งชี้ให้เห็นว่ามันดูเหมือนฟองน้ำในขณะที่อีกคนบอกว่ามันดูเหมือนจุดเริ่มต้นของหนังสยองขวัญและฉันเห็นด้วยสุดๆฉันหมายถึงแค่มองมันก็รู้สึกเหมือนหินใต้ทะเลกำลังกินอาหารเลยแล้วคุณรู้อะไรไหมหลังจากการวิจัยทดลองกับเจ้าสิ่งนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนทรงกลมหรืออะไรก็ตามเถอะเมื่อไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเรามาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยว่าคุณคิดว่ามันคืออะไรก่อนที่มันจะสายเกินไปอันดับ3แม่น้ำใต้น้ำถึงแม้ว่าจะมีสิ่งประหลาดมากมายใต้ท้องทะเลแต่แม่น้ำคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิดว่าจะได้เห็นใต้น้ำใช่ไหมใช่ฉันพูดไม่ผิดหรอกแม่น้ำใต้น้ำอู้และฉันไม่ได้พูดถึงโลกของสปอนบ็อบนะถ้ามันอยู่ในเรื่องสปอนบ็อบก็เข้าใจได้แหละแต่แม่น้ำนี้ไม่ใช่การ์ตูนมันเป็นแม่น้ำจริงๆที่ไหลอยู่ใต้ทะเลมันถูกค้นพบในเม็กซิโกลึกลงไป55เมตรแม่น้ำนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักดำน้ำหลงไหลกับมันเป็นปีๆแม่น้ำมาจากไหนและมันอยู่ใต้น้ำได้อย่างไรกลายเป็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเลยถึงแม้ว่าซีโนเตแองเจลิต้าจะหมายความว่านางฟ้าตัวน้อยในภาษาสเปนมันไม่มีนางฟ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลที่ทำให้เกิดแม่น้ำขึ้นมานั่นเป็นแค่สิ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันแต่ในความเป็นจริงแม่น้ำเกิดขึ้นได้เพราะน้ำจืดที่เกิดขึ้นมาเป็นพันๆปีนั้นไม่สามารถผสมกับน้ำเค็มของมหาสมุทรได้น้ำจืดก็เลยกลายเป็นแม่น้ำใช่มันง่ายๆแค่นั้นแหละไม่มีผีใต้น้ำหรืออะไรหรอกทีนี้โลกของสปอนบ็อบก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาแล้วสิอันดับ4ปลาหมึกแวมไพร์เวลาคุณคิดถึงปลาหมึกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลลึกคุณมักจะนึกถึงปลาหมึกยักษ์แต่ถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับชีวิตใต้ท้องทะเลลึกจริงๆเจ้านี่คือปลาหมึกแวมไพร์ชื่อภาษาวิทยาศาสตร์คือ Vampire Rotudis Infernalis ซึ่งหมายถึงปลาหมึกแวมไพร์แห่งนรกเวลาได้ยินคำว่าแวมไพร์มันดูไม่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่เย็นและกว้างใหญ่ใต้ทะเลเลยแต่เพราะอะไรก็ตามเจ้าตัวนี้ดันได้ชื่อแวมไพร์ในขณะที่อาศัยลึกลงไปใต้ทะเลทำไมล่ะเอาเป็นว่ามันมีเขี้ยว2อันที่ใช้ดูดเลือดปลาตัวเล็กตัวน้อยนะสิเปล่าฉันล้อเล่นแค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณอาจจะคิดว่ามันดูเหมือนแวมไพร์โดยมันมีตาสีฟ้าและแผงระหว่างหนวดมันทำให้ดูเหมือนผ้าคลุมดราคูล่าและมันก็อยู่ในทะเลลึกไกลจากแสงอาทิตย์เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมแต
แต่ยังมีอีกอย่างเราอาจจะเรียกมันว่าแวมไพร์ได้แต่ไม่แน่ใจว่าเราเรียกมันว่าปลาหมึกได้ไหมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาหมึกเข้าใจฉันเองก็รู้สึกโดนหักหลังเหมือนกันแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะฮะกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตในประเภทของมันเองแต่ไม่ว่ามันจะเป็นปลาหมึกหรืออะไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ประหลาดสุดๆอันดับ5ปลาฉลามครุยเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉลามกับกิ้งก่ามีลูกด้วยกันงั้นมาดูไอ้ตัวนี้เลยว้าวแล้วมันก็ยังมีฟันอีกด้วยฉันหมายถึงก็แง่สิมันต้องมีฟันอยู่แล้วมันเป็นฉลามนี่ใช่คุณได้ยินถูกแล้วนี่คือฉลามมันถูกเรียกว่าฉลามครุยหรือฉลามกิ้งก่าแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกิ้งก่าเลยมันเป็นแค่พันธุ์ของมันแค่นั้นเองคุณอยากรู้ว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนไหมได้เดี๋ยวฉันบอกให้พี่อย่าไปตามหามันก็พอโอเคไหมฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นมิตรเท่าไหร่นะฉลามครุยนี้อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลที่ลึกที่สุดและถูกค้นพบบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความที่มันอยู่ลึกมากตั้งแต่500ถึง 1,500 เมตรลึกลงไปแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอมันแต่ก็ดีแล้วแหละสำหรับทุกคนจินตนาการดูสิว่าคุณกำลังเห็นมันตอนกำลังไปพักผ่อนที่ริมทะเลแค่คิดก็ขนลุกแล้วถึงแม้มันจะไม่อันตรายเท่าฉลามตัวจริงมันก็ยังโหดกับสายพันธุ์ที่อยู่ใต้น้ำลึกอยู่เหยื่อสุดโปรดของมันคือปลาหมึกและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอื่นๆด้วยอันดับ6แมงกระพุนแฟนทอมยักษ์คุณเชื่อเรื่องผีไหมไม่หรอคุณอาจจะเปลี่ยนใจหลังจากนี้ก็ได้ใจเย็นๆมันเป็นแค่แมงกะพรุนที่รูปร่างประหลาดเฉยๆมันถูกเรียกว่าสไตจิโอเมดูซ่าจิการเตียหรือรู้จักกันในชื่อแมงกะพรุนแฟนทอมยักษ์แมงกะพรุนตัวนี้ถูกค้นพบใต้ทะเลลึกทั่วโลกยกเว้นมหาสมุทรอาร์กติกและมันอยู่ลึกลงไป 6.5 กิโลเมตรประมาณหอไอเฟลต่อกัน20อันเลยเพราะว่ามันอยู่ลึกมากผู้คนมักเลยไม่ค่อยเห็นแมงกะพรุนแฟนทอมยักษ์และมีแค่110ครั้งเท่านั้นที่มีคนเห็นมันในรอบ110ปีมันเหมือนกับได้เจอปีละครั้งเลยที่จริงมันก็น่าทึ่งแล้วนะที่มีคนได้เห็นมันทั้งที่มันอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกขนาดนั้นหนวดซีหนวดของมันมีรูปร่างเหมือนว่าวและสามารถยาวได้ถึง10เมตรนั่นมันยาวเท่ากับรถบัสโรงเรียนเลยนะโหและไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพิษอีกด้วยเหมือนกับแมงกะพรุนตัวอื่นๆนั่นแหละถึงแม้มันจะไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องพิษของมันเพราะว่าก็นะไม่มีใครเคยโดนมันต่อยแต่ยังไงก็เถอะฉันคิดว่าเราไม่ควรไปเล่นกับมันจะดีกว่าด้วยความที่เราแทบไม่ได้เจอมันบวกกับสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทเราเลยไม่รู้ว่ามันทานอะไรเป็นอาหารแต่สันนิษฐานว่ามันทานปลาเล็กปลาน้อยและแพลงตอนใต้ท้องทะเลลึกถ้ามันเห็นเหยื่อตัวโปรดของมันที่ไหนมันจะลากเหยื่อด้วยปากยาว1เมตรของมันแล้วคุณก็จะหนีไม่ได้เลยแต่ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วตราบใดที่มันอยู่ใต้ท้องสมุทรลึกนั้นอันดับ7มีดยักษ์เรามักจินตนาการถึงนางเงือกและคนยักษ์อาศัยอยู่ใต้ทะเลแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเคยมีสิ่งนั้นอยู่จริงล่ะหลักฐานอะไรน่ะหรอลองดูมีดยักษ์นี้เองสิมีดยักษ์อันนี้ถูกพบโดยนักดำน้ำทะเลลึกแถบชายฝั่งมาดากัสการ์สิ่งของยาว2เมตรนี้ซ่อนความลึกลับว่ามันคืออะไรและไม่อยู่ตรงนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนล่าสุดอ้างว่ามันเป็นของยักษ์ที่อยู่บนโลกนี้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหมื่นๆปีที่แล้วหรือเป็นอาวุธที่ใช้ล่ายักษ์ที่วนว่ายในทะเลแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่มีดเลยก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ใบพัดเครื่องบินที่ตกหรือใบพัดเรือล่มหลายปีก่อนแต่ฉันชอบสมมติฐานที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรูปปั้นยักษ์ถือมีดมันมีสมมติฐานและความเป็นไปได้มากมายว่าจริงๆแล้วของสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วคุณล่ะคิดยังไงอย่าลังเลที่จะบอกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะอันดับ8ฉลามกอบลินคุณรู้หรือไม่ว่าฉลามและไดโนเสาร์นั้นอยู่บนโลกในช่วงเวลาเดียวกันแต่ฉลามไม่เหมือนไดโนเสาร์ที่มันอยู่ยงคงกระพันทำความเสียหายให้โลกเราจากเมกาโลดอนยาว18เมตรไปจนถึงฉลามขาวที่ตัวเล็กกว่าเรารู้ว่าพวกมันคืออะไรแต่คุณรู้ไหมว่านี่คือตัวอะไรใช่แล้วคุณเดาถูกมันคือฉลามตัวที่น่าเกลียดสุดๆด้วยไม่น่าแปลกใจที่มันโดนเรียกว่าฉลามกอบลินมันอาศัยอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกและอินเดียแต่อะไรที่ทำให้มันแตกต่างจากฉลามตัวอื่นๆล่ะก็นะตัวนี้ไม่เคยทำร้ายมนุษย์เลยสักคนแต่มันมีเหตุผลอยู่ก็คือมันอยู่ใต้น้ำลึกลงไป 1.3 กิโลเมตรไงล่ะแต่ยังไงฉันก็ไม่ขอเสี่ยงดีกว่าฉันหมายถึงยังไงมันก็เป็นฉลามไม่ใช่โลมานะใช่ไหมเหมือนสัตว์ใต้น้ำลึกทุกตัวมันมีรูปร่างแปลกประหลาดโดยเฉพาะจมูกที่ดูตลกตลกของมันที่เรียกว่าจะงอยปากตัวมันยาวได้ถึง 3.8 เมตรและ1ใน3ของร่างกายมันคือจมูกฉันหมายถึงดูนั้นสิฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่สำหรับฉันนี่เป็นอะไรที่ประหลาดที่สุดที่เห็นในปีนี้เลยแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารล่ะมันทานสัตว์ใต้ท้องทะเลลึกกันเองอย่างปลาหมึกและปลาตัวเล็กๆฉันไม่อยากจินตนาการมันพุ่งตัวเข้ามาใส่ฉันเลย
9ปูแมงมุมญี่ปุ่นพวกคุณชอบกินปูกันหรือเปล่าฉันไม่ได้พยายามทำให้คุณหิวหรอกนะฉันแค่อยากจะแนะนำเจ้าตัวนี้ให้รู้จักยังอยากกินปูกันอยู่หรือเปล่าอยากหรอถ้างั้นก็โอเคปูแมงมุมญี่ปุ่นนี้หรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ Macrocleura caempheri พอกันทีกับชื่อวิทยาศาสตร์เจ้าปูยักษ์นี้พบได้ในน่านน้ำประเทศญี่ปุ่นและมาในทุกรูปลักษณ์และขนาดส่วนใหญ่แล้วตัวมันใหญ่เบ้งเลยดูอย่างขายาว 3.7 เมตรสิและขานี้ทำให้มันตัวใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาแอนโทรโพอยด์และขนาดตัวของมันก็กว้างได้ถึง38เซนติเมตรคราวนี้อย่าเพิ่งลืมว่าเรากำลังพูดถึงสัตว์ใต้ทะเลลึกอยู่เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังให้มันมาวิ่งไล่ผู้คนบนชายหาดนะถึงมันจะฟังดูน่าสนุกก็เถอะปูแมงมุมญี่ปุ่นนี้ถูกพบลึกลงไปตั้งแต่50เมตรถึง600เมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความที่ปูใหญ่ตัวนี้เป็นสัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์และเป็นนักล่าอาหารประจำวันของมันก็มีตั้งแต่ซากสัตว์ไปจนถึงพืชและสาหร่ายหลังจากที่ได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลลึกตัวนี้ไปแล้วก็อยากจะอยากรู้ว่าปูแมงมุมญี่ปุ่นนี้เป็นสัตว์รักสันโดษแต่บางทีก็ไปเจอกับเพื่อนฝูงมันบ้างในช่วงผสมพันธุ์มันเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืนแต่จริงๆก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะมันแทบไม่มีแสงแดดในน้ำลึกกว่า200เมตรสำหรับแฟนๆเนื้อปูแล้วก็คนญี่ปุ่นฮิตทานกันมากเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถลิ้มรสมันได้ด้วยอันดับ10แมลงสาบทะเลยักษ์หลายคนคงกลัวแมลงกันฉันเองก็เหมือนกันเจ้าพวกตัวเล็กตัวน้อยวิ่งจันกันไปทั่วเป็นใครใครก็กลัวแต่จินตนาการว่าคุณพบแมลงตัวเดียวกันที่คุณกลัวแต่มันขยายตัวใหญ่ขึ้นสิฉันไม่รู้แล้วนะแต่ความกลัวฉันคงสูงปรี๊ดทะลุเพดานแน่แต่โชคดีที่สิ่งมีชีวิตสุดประหลาดตัวนี้อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกที่สุดในมหาสมุทรมาดูเจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างพวกคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้หรอไม่แปลกหรอกรู้สิถึงจะแปลกสิ่งมีชีวิตหน้าขนลุกนี้เรียกว่าแมลงสาบทะเลยักษ์และมันถูกพบลึกลงไป 550-7,000 เมตรใต้น้ำในแทบทุกมหาสมุทรของโลกแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้คือมันเดินอยู่บนก้นมหาสมุทรมันเลยได้ชื่อว่าผู้อยู่อาศัยด้านใต้และมันชอบเดินบนโคลนตมก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เราเจอมาตัวนี้มันใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ของมันโดยตัวยาวได้ถึง400เซนติเมตรทำไมสัตว์ใต้ท้องทะเลต้องตัวใหญ่กันด้วยนะถ้าคุณคิดว่าเห็นด้านบนตัวมันก็น่าขนลุกแล้วลองดูหลังมันสิยังกับเปิดหน้าคนร้ายยังไงก็ไม่รู้ถ้าคุณถามว่ามันกินอะไรงั้นหรอไม่ต้องห่วงมันไม่กินมนุษย์แน่นอนถึงฉันจะไม่ค่อยชัวร์ก็เถอะแต่เท่าที่รู้มันเป็นนักล่าที่ทานซากสัตว์น้ำอย่างปลาและปลาหมึกแต่บางทีเจ้าตัวน่าสงสารนี้ก็โดนนักล่าตัวอื่นกินเหมือนกันนะมนุษย์ยังไงล่ะใช่มันน่าจะกลัวเรามากกว่าที่เรากลัวมันนะอันดับ11เมืองสิงโตใต้บาดาลภายในทะเลสาบพันเกาะทางแถบตะวันออกของจังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีนนั้นมีเมืองเก่าแก่ของซีเฉิงอยู่หรือที่เรียกกันว่าเมืองสิงโตใต้บาดาลเมืองโบราณนี้ย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งคือราวๆ 1,300 ปีก่อนและถูกกลบอยู่ใต้น้ำตั้งแต่ปี 2502 เกิดอะไรขึ้นในปี 2502 ล่ะมีการก่อสร้างเขื่อนชื่อเขื่อนแม่น้ำซีอานที่จมเมืองเล็กเมืองใหญ่ที่อยู่ต่ำลงไป40เมตรจากบนพื้นรวมถึงเมืองซีเฉิงด้วยมันไม่เหมือนกับเมืองใต้บาดาลอื่นๆที่นี่ถูกทำให้จมอย่างจงใจและคนจำนวน 300,000 คนต้องอพยพและลืมไปว่าเคยมีเมืองนี้อยู่หลังจากโดนทอดทิ้งแล้วเมืองโบราณก็กลายเป็นบ้านให้สัตว์ใต้น้ำเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งปี 2544 ที่นักโบราณคดีและนักดำน้ำชาวจีนค้นพบเมืองใต้บาดาลนี้อีกครั้งทำให้คนทั่วโลกตื่นเต้นและสนใจเป็นอย่างยิ่งเมืองนี้มีทางเข้า5ประตูและถูกรักษาไว้อย่างดีรวมถึงโครงสร้างและวัตถุต่างๆเพราะมันแค่จมอยู่ในน้ำฉันว่าบางทีทุกเรื่องที่เกิดมีผลดีตามมาเสมอใช่ไหมอันดับ12มิสเตอร์บล็อบบี้ถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าใต้ทะเลลึกคุณคงคิดถึงสถานที่ที่รวมสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดที่สุดในโลกใช่ไหมแต่เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันดูเหมือนปลาแต่ก็ไม่เหมือนมันประหลาดนะว่าไหมคืองี้มันชื่อว่าปลาบล็อบและจากที่ดูหน้ามันแล้วมันไม่น่าจะหน้าตาดีที่สุดใต้ท้องทะเลนั่นแหละโอเคเขาคันขี้เร่เลยคุณนึกภาพว่าไปสวนทางเจอกับพวกมันออกไหมหยีโชคดีที่โอกาสนั้นน้อยมากเพราะเจ้าปลาตัวนี้อาศัยลึกลงไป600เมตรถึง 1,200 เมตรและอยู่ในแถบชายฝั่งหน้าน้ำออสเตรเลียแทสเมเนียและนิวซีแลนด์เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าถ้าคุณไปเจอมันใต้น้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูขี้เหร่ขนาดนี้ล่ะใช่แล้วคนเข้าใจเจ้าปลาบล็อบผิดอย่างน่าเศร้าไงเป็นงั้นล่ะทำไมหน้าตามันปกติในน้ำแต่ออกจากน้ำมาแล้วต้องหน้าตาขี้เหร่แบบนี้ด้วย
เรื่องของเรื่องก็คือความลึกของทะเลนั้นมีสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงและน้ำเย็นมากเลยทำให้รูปร่างมันเป็นแบบนี้เพราะว่าปลาตัวนี้มีร่างกายเหมือนเยลลี่ช่วยให้มันสามารถรับกับความดันสูงใต้น้ำได้แต่พอถูกปลดปล่อยจากความดันแล้วมันก็ขยายขนาดและกลายเป็นตัวหน้าตาประหลาดสุดๆแบบนี้สิ่งที่ขี้เหร่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ขี้เหร่ก็ได้มันแค่อยู่ผิดที่เท่านั้นเองอันดับ13จระเข้น้ำจืดถึงแม้ว่าใต้มหาสมุทรจะมีผู้ล่ามากมายแต่คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เจอจระเข้น้ำจืดใช่ไม่ต้องขยี้ตาแล้วมันเป็นจระเข้บนพื้นมหาสมุทรจริงๆแต่นี่มันอะไรกันจระเข้ที่อยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบไปอยู่ในมหาสมุทรได้ยังไงจริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้อยู่จริงๆจระเข้ตัวนี้ตายแล้วจ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลุยเซียนาที่ปล่อยจระเข้ที่ตายแล้ว3ตัวลงใต้ทะเลเพื่อดูว่าสัตว์ทะเลใต้น้ำลึกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อพบแหล่งอาหารที่ไม่ปกติจระเข้พวกนี้ถูกปล่อยไป 2,000 เมตรใต้อ่าวเม็กซิโกในชีวิตจริงบางทีจระเข้จะบังเอิญว่ายไปในทะเลเพื่อหาอาหารใหม่หรือโดนเฮอริเคนพัดไปนักวิทยาศาสตร์เลยอยากลองดูว่าสัตว์ใต้น้ำทะเลลึกจะลองกินจระเข้ดูหรือไม่สนใจมันพวกเขารอ51วันและเมื่อกลับมาดูผลลัพธ์นั้นน่าทึ่งมากจระเข้ตัวหนึ่งโดนกินไปเหลือแค่กระดูกด้วยมีฝอยสีน้ำตาลลึกลับทิ้งไว้บนกระดูกจระเข้อีก2ตัวก็น่าสนใจเช่นกันตัวหนึ่งโดนกัดกินภายใน24ชั่วโมงโดยไอโซพอดยักษ์ซึ่งปกติเจ้าตัวนี้สามารถไม่กินอาหารได้เป็นปีๆใช่ไอโซพอดยักษ์หน้าขนลุกที่เราเห็นก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วตัวที่3ล่ะตัวนี้หายไปเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบรอยลากที่ถูกทิ้งไว้ตัวอะไรก็ตามที่ลากมันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ๆคือมันไม่ใช่ไอโซพอดที่ลากจระเข้36กิโลกินมันเข้าไปและไม่เหลือซากอะไรเลยแน่ๆคุณคิดว่าตัวอะไรทำแบบนั้นบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะอันดับ14เรือบรรทุกสินค้าที่สาบสูญโลกใต้น้ำเป็นบ้านแห่งสิ่งลึกลับเป็นเวลาหลายปีถ้าคุณลองคิดดูทะเลมันก็เหมือนพิพิธภัณฑ์รวมสิ่งที่ถูกทิ้งไว้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนสร้างหนังที่กำลังถ่ายทำสารคดีบังเอิญไปเจอเรือขึ้นแต่พวกเขาไม่รู้มาก่อนว่ามันไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือบรรทุกสินค้าชื่อแอฟริกาฟังไม่ผิดหรอกนั่นชื่อจริงๆมันเป็นค่ำคืนที่พายุโฮมกระหน่ำในเดือนตุลาคมปี2438เรือลำนี้สาบสูญหายไปในทะเลสาบฮูรอนซึ่งเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งแยกรัฐมิชิแกนประเทศอเมริกากับเมืองออนโทริโอออกจากกันถ้าคุณลองมองดูทะเลสาบนี้คุณคงไม่คิดว่าจะมีเรือหลับไหลอยู่ใต้น้ำเงียบสงบแต่ลึกลงไป85เมตรจากพื้นผิวนั้นมีเรือที่มาจากศตวรรษที่แล้วจมอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรืออะไรตอนที่พวกเขาพบมันเพราะมันปกคลุมไปด้วยหอยต่างๆพวกเขาจึงมองไม่เห็นชื่อของเรือและหลังจากติดต่อนักโบราณคดีใต้น้ำพวกเขาก็ค้นพบว่าเรือมีขนาดยาว45เมตรกว้าง8เมตรและสูง4เมตรนั้นเป็นเรือเดียวกับแอฟริกาเดี๋ยวๆไม่ใช่ทวีปนี่ชื่อเรือพวกเขายังค้นพบฐานตรงก้นทะเลสาบใกล้ๆกับท่อเรือซึ่งตรงกับเรื่องราวของแอฟริกาเรือนี้บรรทุกฐานไว้มากมายตอนที่มันออกเดินทางอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันออกจากท่าในวันที่5ตุลาคมปี2438ท่อเรือจูงเรือใบอีกลำชื่อซีเวิร์นและทั้งสองลำบรรทุกถ่านรวมกัน 1,270 ตันแต่ในระหว่างออกเดินทางพวกเขาเจอเข้ากับพายุโหมกระหน่ำและกัปตันของเรือแอฟริกาก็ตัดสินใจปล่อยเรือซีเวิร์นเรือซีเวิร์นติดกับโขดหินและได้รับการกู้ภัยหลังจากนั้นส่วนเรือแอฟริกาได้จมลงในคืนเดียวกันพร้อมกับลูกเรือ11คนจริงๆเรื่องมันก็ไม่เป๊ะแบบนี้หรอกเพราะไม่เหลือมนุษย์คนไหนรอดชีวิตจากเรือบรรทุกสินค้าลำนี้เลยแต่พวกเขาก็ได้พบกับชะตากรรมใต้ท้องทะเลอันดับ15หมูทะเลไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยกับไอตัวนี้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันเหมือนมาจากดาวอังคารเลยตัวสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลรูปร่างคล้ายๆไส้กรอกและขาเหมือนท่อเรียงกันเป็นแถวข้างลำตัวเพราะว่ามันลักษณะคล้ายหมูและอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกเจ้าตัวประหลาดนี้เลยถูกเรียกว่าหมูทะเลแต่มันเหมือนหมูที่ตัวมันยาวแค่ 4-6 นิ้วหรือ 10-15 เซนติเมตรถึงบางตัวอาจจะใหญ่กว่านี้ก็เถอะความจริงมันจัดอยู่ในประเภทปลิงทะเลหมวดหมู่ที่รวมเม่นทะเลและปลาดาวด้วยเรื่องน่าทึ่งอีกอย่างนึงคือเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ถูกพบใต้ท้องมหาสมุทรและในบางพื้นที่มันรวมกันหนักเป็น 95% ของสัตว์บนก้นทะเลอีกด้วยพวกคุณคงคิดว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยเจอมันล่ะคำตอบก็คือมันอยู่ลึกเกินไปในโซนที่ความดันสูงมากเกินกว่าที่ใครจะกล้าข้ามไป
มันถูกพบอยู่ในโซนบาตันและอบิสซอลซึ่งลึกราวๆ 1,000 ถึง 6,000 เมตรนั่นหมายถึงความมืดมิดสนิทสิ่งมีชีวิตทะเลตัวนี้เป็นกลุ่มที่กินตะกอนที่ตกลงมาสู่พื้นทะเลพวกมันใช้เท้าที่ดูเหมือนท่อประหลาดนี้ดูดตะกอนและสารอาหารซึ่งจะย่อยโดยใช้โครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ของมันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับหมูทะเลคือมันมีโครงกระดูกน้อยซึ่งหมายความว่ามันแทบจะไม่มีโครงกระดูกด้านในเลยเทียบกับสิ่งมีชีวิตน้ำตื้นซึ่งทำให้มันลอยตัวอยู่บนตะกอนนุ่มๆบนก้นทะเลได้วันนี้พอแค่นี้แล้วพวกคุณสนุกไปกับการเดินทางใต้ทะเลลึกกับเราไหมหรือกำลังอึ้งกันอยู่ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ